นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงกรรมของการพรากแม่พรากลูกนะครับเรื่องนี้คุณพิทักษ์เล่าให้ฟังคุณพิทักษ์บอกว่าเดือนนั้นเป็นเดือนเจ็ดแต่จะเป็นข้างขึ้นหรือว่าข้างแรงก็จําไม่ได้เสีแล้ว ในหงน่ะได้มาหาแกที่บ้านในตอนเย็นวันหนึ่งพร้อมกับปรารภด้วยความดีใจว่าปีนี้ลูกชายคนเดียวของเขามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วจึงอยากจะจัดงานบวชลูกให้สนุกสนานสักครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้เขาได้พาลูกไปหาหลวงพ่อที่วัดซึ่งเป็นอุปชาท่านก็กำหนดการบวชลูกให้แล้วคือขึ้นเก้าำเดือน8นั่นเอง เขาก็คุยฟุ้งให้คุณพิทักษ์ฟัง,งอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ลงเอยให้คุณพิทักษ์ไปร่วมเป็นแม่งานกับเขาด้วยคุณพิทักษ์ก็รับคำด้วยความยินดีแล้วก็ตั้งใจว่าเมื่องานสำคัญของเพื่อนเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันจนสุดกำลังทีเดียวในวันสุกดิบซึ่งเป็นวันทำขวัญน,นาคแล้วก็มีการเลี้ยงลงขันกันคุณพิทักษ์ก็ไปช่วยงานบ้านของนายหงตั้งแต่เช้าพอตกสายสักหน่อยบ้านเรือนอันกว้างใหญ่ของนายหงก็คลาคลํำไปด้วยผู้คนที่มาช่วยงาน เวลายิ่งนานเสียงเรียกเสียงสั่งงานนะสั่งซึ่งกันและกันก็ดังจอแจหนาหูขึ้นทุกทีและพร้อมกันนั้นผู้มาช่วยงานบางคนก็เริ่มมืนเมากันบ้างแล้วแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจช่วยงานกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในหงเจ้าของงานนั้นออกจะเหน็ดเหนื่อยและชุลมุนวุ่นวายกว่าใครทั้งหมดพอตกตอนบ่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เกือบจะพร้อมแล้วความโกลาหลวุ่นวายต่างๆถึงค่อยทุเลาลง คุณพิทักษ์พร้อมด้วยเพื่อนบ้านหลายคนก็นั่งล้อมวงกันกินข้าวเป็นการประเดิมมื้อแรกของงานตอนเกือบบ่ายสองโมงในวงอาหารก็มีกับข้าวมากมายหลายชนิดทั้งเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อเกงพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายก็สรรปรุงมาล้วนแล้วแต่สุดฝีมือกันทั้งนั้นกว่าจะอิ่มอาหารอร,อร่อยอร่อยมื้อนั้นก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงล่วงไปแล้ว ในขณะที่เพื่อนๆซึ่งมาช่วยงานด้วยกันร่วมวงกินข้ามื้อกลางวันอยู่นั้นคุณพิทักษ์ได้ยินเสียงลูกวัวตัวหนึ่งวิ่งร้องอยู่ตามบริเวณลานบ้านความจริงแกได้ยินเสียงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่างานกำลังติดพันกันชุลมุนวุ่นวายก็คิดว่าเขาคงย้ายวัวออกจากคอกใ้ถุนบ้านไปไว้ที่อื่นลูกวัวมันคงจะหลงแม่เมื่อมันพบแม่ของมันแล้วก็คงยังเงียบเสียงไปเอง ใกล้เวลากำหนดเลี้ยงอาหารและทำขวัญน,นาคผู้คนก็ทยอยกันเข้ามาในบริเวณบ้านมากยิ่งขึ้นอีกครู่หนึ่งต่อมาวงปีพาดก็เริ่มบรรเลงเพลงอันไพเราะเพราะพริง้งดังพริ้วไปตามสายลมเป็นระยะระยะและเสียงเจ้ยแจ้วของหมอทำขวัญน,นาคก็เริ่มกลางวานขึ้นความโกลาหลวุ่นวายต่างๆก็ได้ตื่นตัวอย่างเต็มที่ในขณะผู้ที่จะทำขวัญน,นาคก็ ทำกันไปอยู่บนบ้านใครชอบที่จะพูดจะคุยเอไอเฮฮากันตรงไหนก็ยกเล่ายาปลาปิ้งไปเลี้ยงดูปูเสือกันตรงนั้นโดยเฉพาะที่โรงเลี้ยงซึ่งปลูกเป็นเพิงชั่วคราวข้างล่างนั้นรู้สึกจะมีเสียงดังอื้ออึงมากขึ้นทุกทีตามจํานวนของคนที่มาเพิ่มมากขึ้นและตามจํานวนปริมาณเหล้าที่เทออกมาจากขวดแล้วก็ให้เหล้าหายลงสู่ลําคอของแขกทั้งหลายเหล่านั้นด้วย แต่ว่ามันน่าประหลาดไหมถึงเสียงคนที่มาร่วมในงานจะดังเพียงใดก็แล้วแต่เสียงของเจ้าลูกวัวตัวนั้นก็ยังอุตสาห์ดังสอดแทรกเข้ามาสู่โสดประสาทของคุณพิทักษ์อีกจนได้ดังจนรู้สึกรำคาญเอ๊ะทำไมไม่มีใครจับมันขังเส้นในที่ไกลๆอ่ะแต่ว่าคุณพิทักษ์ยังไม่ทันจะพูดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงคนวิ่งไล่จับเสียงลูกวัววิ่งร้องหนีคนไปทางโน้นทางนี้ แล้วก็เสียงคนตะโกนร้องบอกกันให้ดักจับดังขึ้นทางโน้นทางนี้เสียงภาชนะตกหลนดังชงชางก็ทำให้คุณพิทักษ์เบาใจแทนเจ้าของงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะจบลงด้วยดีแกก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ต่อเสียงนั้นเลยคงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหมอทำผันนาคไปตามถนัดเมื่อหมอทำผันนาคได้ยุติพิธีการลงแล้วหน้าที่ของคุณพิทักษ์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปด้วย แกก็เดินลงไปข้างล่างเพื่อสมทบกับพักพวกสนุกสนานกันให้เต็มที่ต่อไปตอนนี้เวลาใกล้จะพลบค่ำแล้วผู้คนข้างล่างต่างก็นั่งล้อมวงกันอยู่มากมายเต็มไปทั้งลานแล้วก็บริเวณใกล้เคียงและดูลานตาไปหมดคุณพิทักษ์ก็เห็นนายหงเจ้าของงานกำลังเดินทักทายคนโน้นคนนี้อยู่ทางมุมหนึ่งดูหน้าตาเขาไม่ค่อยจะสบายนะักเขาอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากละมัง พอพบวงอาหารที่มีเพื่อนถูกคอกันก็นั่งร่วมวงกับเขาทันทีในขณะที่กำลังสนุกสนานกันอยู่นี้คุณพิทักษ์ก็ได้ยินเสียงลูกวัวร้องขึ้นอีกสองครั้งก็เหลียวไปมองดูถึงได้รู้ว่าเขาจับมันไปขังไว้ที่คอกหมูใต้ถุนฉางข้าวหลังบ้านนั่นเองขณะที่กำลังคุยกับเพื่อนๆเ,เริ่มจะออกรถได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงโครมดังมาจากคอกหมูนั้น หลายคนเหลียวไปดูแล้วก็ร้องเอ,อะอะกันขึ้นอีกเมื่อเจ้าลูกวัวตัวนั้นมันพังข้อออกมาได้แล้ววิ่งร้องตะลุยเข้าไปตามวงข้าววงเหล้าบริเวณนั้นสำรับกับข้าวล้มระเนรนา,นาจกระจัดกระจายไปหมดร้อนถึงพวกแขกที่รับเชิญทั้งหลายทั้งที่เมามากเมาน้อยต่างก็ต้องช่วยกันตั้งวงล้อมจับลูกวัวเอาไว้ยัดเข้าข้องหมูได้ถุนฉางข้าวตามเดิมซะอีกนั่นแหละเหตุการณ์ถึงได้เข้าภาวะปกติได้อีกครั้งหนึ่ง แต่อีกครู่หนึ่งมันก็พังข้อออกมาได้อีกคราวนี้เลยต้องช่วยกันจับมัดเข้ากระเสามันถึงได้ยอมอยู่นิ่งๆแต่ปากเขามันยังไม่ถูกมัดด้วยมันก็ส่งเสียงลั่นอยู่ต่อไปจนค่ำคืนดึกดื่นตลอดทั้งคืนคุณพิทักษ์นึกเฉลียวใจอะไรมาบางอย่างก็กระซิบถามหลานชายคนหนึ่งเขาในหงดูว่าทำไมถึงได้ปล่อยลูกวัวเที่ยววิ่งเพ่นผ่านอยู่อย่างนี้แม่มันไปไหนซะละ่ะ เขาก็ตอบด้วยเสียงกระซิบเหมือนกันเขาบอกโธ่ผมนึกว่าลุงรู้ลุงหงเขาสั่งให้คนซื้อเนื้อจากตลาดแต่พอดีวันนี้โรงงานฆ่าสัตว์ในเมืองเขาหยุดทำงานก็ไม่มีเนื้อวัวขายลุงหงเขากลัวจะเสียชื่ออายเพื่อนๆเ,เขาก็เลยสั่งฆ่าวัวในคอกสักตัวหนึ่งไอ้วัวตัวอื่นๆมันเป็นวัวงานทั้งนั้นลุงหงก็เลยตกลงใจให้ฆ่าวัวอีตัวแม่ลูกอ่อนนี่แหละครับ คุณพิทักษ์สะอึกแล้วก็อิ่มข้าวทันทีคืนนั้นทั้งคืนก็พยายามขมตาให้หลับได้อย่างลำบากยากเข็นเหลือเกินเสียงลูกวัวร้องเรียกหาแม่มันจนเสียงแหบเสียงแห้งดังมาถึงบ้านน้องแกด้วยเพราะบ้านน้องแกอยู่ต่อจากฉางข้าวในหงไม่ไกลเสียงนั้นได้เตือนอนุสติของแกให้ตื่นอยู่ตลอดเวลารู้สึกเสียใจว่าได้ร่วมทำบาปทำกรรมกันในหงด้วยเสียแล้ว แล้วก็รู้สึกขยะแขยงตัวเองจนนอนไม่หลับจะหลับได้ยังไงกันก็เนื้อวัวที่ลูกมันกําลังร้องเรียกหาอยู่ลั่นโลกนี้เวลานี้ส่วนหนึ่งมันอยู่ในท้องของแกนั่นเองพอใกล้รุ่งพวกแม่ครัวตื่นกันขึ้นมาปรุงอาหารเพื่อจะเลี้ยงแขกและพระสงฆ์ที่วัดในตอนกลางวันคุณพิทักษ์ก็ลอดรั้วเข้าไปช่วยงานเขาอีกครั้งหนึ่ง เสียงลูกวัวนั้นยังคงร้องอยู่แต่ว่าแหบแห้งลงไปมากจนเกือบจะหมดเสียงอยู่แล้วมันคงจะหิวนมแล้วก็อ่อนเพลียเต็มทีพอแจ้งก็พอดีอาหารเสร็จก็เลยช่วยกันจัดออกมาเลี้ยงพวกที่มาช่วยงานแล้วก็เริ่มจัดขบวนแห่นาคไปที่วัดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันแล้วคนต้นขบวนก็ร้องโหขึ้นแล้วทุกคนก็หิวรับพร้อมกัน พวกเถิดเถิงกรองยาวทั้งหลายก็เริ่มทําหน้าที่ของเขาด้วยท่วงทํานองกระแทกกระทันกระปรี้กระเปล่าขบวนเริ่มเคลื่อนออกจากบ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งไปสู่วัดทันทีวัดนี้อยู่ไม่ไกลาจากบ้านมากนะักเสียงโห่ร้องของอาพวกที่มาร่วมงานคงจะทําให้ลูกวัวตัวนั้นสะดุ้งขึ้นแล้วก็เรียกร้องกําลังให้เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนท้ายขบวนแห่จะพ้นประตูบ้านทุกคนได้ยินเสียงคอกหมูใต้ถุนฉางข้าวดังโครม เจ้าลูกวัวตัวน้อยวิ่งถลาออกมามันวิ่งร้องตามขาบวนแห่ไปจนกระทั่งถึงวัดด้วยมีใหญ่ที่ใครจะไล่จับหรือคว้างปามันสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเชื่อฟังเมื่อญาติพี่น้องมาถึงวัดพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็แห่นาคเข้าไปในโบสถ์และเริ่มพิธีบวชนาคทันทีขณะที่กู้สวดกำลังสวดอยู่ในถ้ำกลางสง์เป็นการเริ่มพิธีบวชเป็นองค์พระนั่นเองช่างแปลกแท้ๆไม่ทราบว่าเจ้าลูกวัวมันปลูกออกมาจากทางไหน วันวิ่งพรวดเข้ามาในโบสถ์และก่อนที่ใครๆจะทันตั้งหลักไล่มันออกจากโบสถ์ได้มันก็วิ่งตรงไปยังหมู่สงฆ์ที่กำลังนั่งหัตถบาตนั้นอยู่พระอันดับและพระคู่สวดอุปชาต้องรีบลุกขึ้นเพื่อหลีกทางให้มันเพราะมันวิ่งทื่อเข้ามาโดยไม่เกรงใจใครและตามตัวเขามันเปืเป่อเปื้อนไปด้วยขี้หมูและโครนตมเลอะเทอะไปหมดเป็นอันว่าพิธีบวชนาคซึ่งเพิ่งจะเริ่มขึ้นเพียงครู่เดียวต้องหยุดชะง,งักลงชั่วคราวต้องคอยจนกว่าจะจับลูกวัวออกจากโบสถ์เสียก่อน พวกเขาต้องช่วยกันอยู่หลายเหนื่อยทีเดียวถึงได้จับมันออกไปได้นะปิดประตูโบสถ์อย่างดีและพ,พิธีการบวชหน้าก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิธีการบวชได้ดำเนินต่อไปจนเรียบร้อยโดยมีเสียงลูกวัววิ่งร้องไปรอบรอบ,รอบโบสถ์และบางคราวก็วิ่งมาชนประตูโบสถ์ด้วยคุณพิทักษ์ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นผู้คุมประตูก็เลยนั่งพิงประตูโบสถ์ด้านในไว้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์กำลังสวดอยู่นั่นเอง จิตใจของคุณพิทักษ์ก็นึกถึงเจ้าลูกวัวที่ต้องถูกพรากแม่ไปได้วยความสลดหดหู่และด้วยความสังเวชใจเป็นที่สุดแน่ละการร้องหาแม่ของมันอยู่ตลอดเวลานี้ก็เนื่องจากความหิวโหวยต้องการจะดื่มนมจากแม่แต่แม่ของมันก็มาถูกในหงฆ่าไปแล้วเจ้าลูกวัวตัวนี้ก็เลยต้องทนกับความหิวโหวยต่อไปเพราะนอกจากนมแม่แล้วมันก็ไม่มีอาหารอื่นมาทดแทนได้อันเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจอย่างยิ่ง พระสงฆ์ยังคงสวดมนต์ต่อไปคลักเคล้ากับเสียงร้องของลูกวัวที่สอดแทรกขึ้นมาเพราะว่ามันยังวิ่งวนเวียนอยู่รอบๆโบสถ์โดยไม่ยอมไปไหนเหมือนกับมันจะมีสัญชาตญาณที่รู้ว่าการจากไปของแม่มันคราวนี้ต้นเหตุก็เนื่องมาจากการบวชของลูกชายในหงนั่นเองในความรู้สึกของคุณพิทักษ์คิดว่าการบวชของลูกชายในหงท้งนี้ไม่สู้จะเป็นมงคลน,นักแต่ในหงแกจะคิดอย่างที่คุณพิทักษ์คิดหรือเปล่านันไม่ทราบ คุณพิทักษ์ก็อยู่ช่วยเขาจนพิธีอุปสมบทผ่านพ้นไปได้วยความเรียบร้อยทุกประการถึงได้กลับบ้านในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นคุณพิทักษ์ก็ได้จะทราบข่าวด้วยความสลดใจว่าเจ้าลูกอัวนน้อยผู้น่าสงสารได้ตายซะแล้วมันตายเพราะความหวิวโหยและเพราะความบอบช้ำที่ใช้หัวชนกำแพงโบสถ์อยู่ตลอดเวลาร่างของมันหรือว่าซากศพของม,มันก็อยู่ข้างๆโบสถ์นั่นเอง เรื่องของเวรกรรมนั้นไม่มีใครคาดคะเนได้หรอกครับว่ามันจะมาตอบสนองเมื่อไหร่และมันจะมาในรูปแบบยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องอาถรรพ์แล้วก็แปลกประหลาดสิ้นดีเพราะว่าบาปกรรมซึ่งในหฮงเป็นผู้ก่อขึ้นเป็นผลสืบเนื่องไปถึงลูกชายของแกซึ่งอุปสมบทในครั้งนั้นที่เรียกว่ากรรมตกทอดสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นจนได้นะเนื่องจากผลแห่งกรรมที่พ่อเป็นผู้ก่อไว คุณพิทักษ์ถึงกับน,นิ่งอึ้งตะลึงใบเป็นครูใหญ่เมื่อได้ทราบข่าวว่าหลังจากการบวชลูกชายในหงผ่านไปเพียงไม่กี่วันลูกชายในหงเกิดมีปากเสียงทะเลาะเบาแวงกับพระสงฆ์ในวัดรูปหนึ่งถึงกับลงมือลงไม้ใช้อาวุธเข้าห้ามหันกันพระสงฆ์ผู้เป็นคู่คู่กรณีถูกตีด้วยไม้สี่เหลี่ยมถึงกระหมอบอาการปางตายเท่ากันต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนส่วนลูกชายในหงก็รีบจัดการศึกตัวเองหนีออกจากวัดเพื่อให้พ้นกรงเล็บของกฎหมาย ซึ่งจนบัดนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกไปหลบซ่อนอยู่ณนที่แห่งใดเมื่อในฮงผู้เป็นพ่อได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งโดยที่แกได้หาได้เฉลียวใจไม่ว่าเหตุของเรื่องเนี่ยสืบเนื่องมาจากอะไรความเสียใจที่ลูกกลายเป็นพระแห่งพรรษาก็ทําทให้ในายฮงกรัดรุ่มแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังจนแกต้องอาศัยเหล้าเป็นเครื่องดับทุกข์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังเนี่ย ตั้งแต่เช้าจรดเย็นในหงจะนั่งกอดขวดเหล้าดื่มโดยไม่สนใจใยดีกับอะไรทั้งสิน้นบัดนี้ผลกรรมที่แกก่อไว้เวียนมาถึงแล้วก็เริ่มตอบสนองแล้วเพราะการดื่มแล้วก็เมามาอย่างหนักจนขาดสติสัมปชัญญะของในหงนี้เองในตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่ในหงเดินโซ,โซเซก้าวขึ้นบันไดบ้านครับให้แกเสียหลักพลัดตกบันไดหัวฟาดพื้นถึงกับสลบเหมือดหน้ำซ้ำที่ลำคอของแกยังเป็นแผลเว,อว่อรเพราะว่าไปถูกของมีคมบาดเอา ร่างของนายหงถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างทุลักทุเลซึ่งแพทย์ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทำให้แกรอดตายวุดนวิตแต่ว่าร่างกายของแกก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติเพราะว่าการล้มฟาดอย่างแรงทำให้เป็นอัมพาตไปเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตกทำให้ประสาททุกส่วนของร่างกายพิการไม่อาจกระดิกกระเดียได้หน้ำซ้ำบาดแผลที่ลำคอซึ่ง โดนของมีคมบาดเป็นแผลชะกันดูแล้วไม่ต่างอะไรกใครเอามีดมาเชือดคอแกนี่แหละคือผลแห่งกรรมจากการเชือดคอวัวเพื่อนำมาเลี้ยงแขกในงานวันบวชลูกได้ติดตามมาสนองตอบแล้วอย่างทันตาเห็นในหงล้มป่วยอยู่ประมาณเดือนเศษก็เสียชีวิตเพราะทนความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ลำคอไม่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่อุบัติขึ้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากอะไรไม่มีใครรู้ดีมากไปกว่าคุณพิทักษ ซึ่งแกก็ได้แต่ปลงสังเวทแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ตามสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีวิบากกรรมซึ่งก่อไว้ได้เพราะวิบากกรรมดังกล่าวจะกําหนดเวลาและผลแห่งการกระทําของบุคคลผู้นั้นแน่นอนเสมอไปครับ มาเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษวันนั้นคุณสนองไปตลาดนะแแตกแ่กก็ไปเกือบทุกเชานะ้าละจ่ายกับข้าวมาทําเองซื้อผักซื้อหมูเนื้อปลาตะไคร้ใบมะกรูดซื้อเขาทั้งนั้นเพราะว่าที่บ้านปลูกไม่ได้ไม่มีที่ดินพอเพราะว่าอยู่ทาวเฮ้ามึนแคบมากนีถ้าอยู่บ้านนอกนะไม่ต้องซื้อพวกเครื่องแกงขาตะไคร้เลยปลูกได้เองจะเสียตังก็พวกหอมกระเทียมที่เกิดมาไม่เคยปลูกเท่านั้นแหละ ที่คุณสนองอยู่กับครอบครัวนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่เช้าๆ้าเย็นเย็นก็มีตลาดขายของกันคึกคักมากไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ขายกันเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวกันซะด้วยก็พวกพอค้าแม่ค้านั่นแหละถนนแคบๆเอาของตั้งกันเต็มเลยเดินแทบไม่ได้คนก็เยอะจริงๆแล้วที่ขายของกันอยู่นะั้นไม่ใช่ตลาดแต่มันเป็นถนนซอยแล้วก็ถนนเมนของหมู่บ้าน แต่พอเอาของมาขายกันเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นตลาดไปขายกันทั้งของสดของแห้งปลาผักไก่หมูหนูนกมีหมดอะพูดง่ายๆว่าตลาดสดนั่นเองอแหละเช้าวันหนึ่งแกไปตลาดคนเยอะเลยเพราะเป็นวันเสาร์เดินผ่านร้านขายไก่ไก่บ้านสดๆเป็นๆเ,นเนลยยังร้องปอกป๊อก,อ,กอยู่เข้าใส่เข่งขังไว้ใครอยากจะกินตัวไหนก็ชี้นิ้วสั่งแล้วเขาก็จะเชื่อให้เดี๋ยวนั้นเลย ต่อหน้าต่อตาจะให้หัน่นให้สับยังไงเขาก็ทําให้เรียบร้อยแถมมีเครื่องแกงต่างๆขายด้วยจะเอาไปแกงป่าหรือแกงเผ็ดหรือจะเอาไปต้มยำเขามีพร้อมพริกหอมกระเทียมมีหมดอะขอให้สั่งเท่านั้นแหละคุณสนองผ่านไปก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาทีแรกก็ไม่ได้สนใจแต่บังเอิญตรงข้ามร้านขายไก่นะเป็นร้านขายปลาเค็มทอด อ่าคุณสนองแวะซื้อปลาเข็มแล้วก็ต้องยืนรอนานหน่อยเพราะขายดีทอดไม่ทันขายพ่อค้าหน้าดำอย่ากำลังทอดอยู่ส่งกลิ่นหอมเค็มๆชวนกินเสียงเด็กนั้นก็ทําให้แกหันไปมองก็เห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวอ้วนๆหน้ากลมๆถักเปียเอาไว้เสื้อยืดสีชมพูยืนอยู่กับผู้ชายอายุสักสามสิบกว่าตัวผอมๆตุ้งางเกงขาสั้นน่าจะเป็นพ่อเด็กอ่า เด็กเกาะมือพ่ออยู่ยืนอยู่หน้าร้านขายไก่ไก่เต็มเข่งเลยนะพ่อเนี่ยร้านนี้แหละที่แม่บอกอืใช่เดี๋ยวมึงก็ตายหมดไม่เหลือหรอกทำไมเขาชอบฆ่าไก่อะพ่อก็เขาขายไก่เขาก็ต้องฆ่าไก่สิลูกใจร้ายจังเลยอ่ะมันอาชีพของเขาเนี่ยลูกพ่อบอกแม่นะไม่ต้องซื้อไก่ไปทำอะไรกินอะอา้าวแล้วจะกินอะไรอ่ลูกเขากินอย่างอื่นดิพ่อ อย่างอื่นมันก็มีชีวิตเหมือนกันปลาก็มีชีวิตหมูก็มีวัวก็มีก็พืชผักก็กินได้กินไข่ก็ได้ไข่เป็ดไข่ไก่แต่อย่าไปกินตัวมันสงสารมันนะพ่อเดี๋ยวเขาก็เชื่อมันแล้วถอนขนมันด้วยขนมันสีสวยๆเนี่ยเขาต้องใช้กรรมแน่ๆเลยจริงไหมพ่ออืมก็คงจะอย่างนั้นอ่ะพ่อเคยฆ่าไก่ป่ะพ่อไม่เคยอะ่ะเป็ดนะไม่เคยนกนะ เคยพ่อฆ่ามันทำไมอะ่ะพ่อไปฆ่ามันทำไมก็ตอนนั้นพ่อเป็นเด็กยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรตัวเท่าไหนที่ว่าเป็นเด็กอะ่ะก็เท่ากับลูกนี่แหละแล้วทำไมพ่อรู้ช้าจังเลยอะ่ะนกอะแลที่พ่อฆ่านกกระจิบนกกระจิบตัวเล็กๆมันน่ารักจะตายมันมาเกาะต้นมะม่วงหน้าบ้านร้องจิบจิบเสียงมันดีด้วยพ่อไม่น่าจะฆ่ามันเลยพ่อก็ไม่ตอบนิ่งเงียบ ที่พ่อข้านะ่ะตัวสีอะไรสีน้ําตาลหรือสีดํามาพ่อสีน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลตัวหนึ่งแล้วก็สีดำดำอีกตัวโอ้โหพ่อค้าทั้งสองตัวเลยเหรอพ่อต้องบาปแน่ๆเลยตกนรกนะพ่อครูบอกพ่อต้องทําบุญเยอะๆพ่อจะได้ไม่ตกนรกคุณสนองฟังแล้วก็อดยิ้มไม่ได้วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งคุณสนองเกือบจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็มาได้ข่าวที่พวกแม่ค้าพ่อค้าโจดขานคุยกันแซ่ตลาดเลยในเช้าวันหนึง่ง แม่ค้ากับพ่อค้าไก่บ้านสองคนนั้นหายหน้าไปจากตลาดไอ้ตรงที่เคยขายไก่ก็เปลี่ยนเป็นร้านขายดอกไม้สดเป็นอย่างนี้มากี่วันเนี่ยคุณสนองก็ลืมสังเกตเล่ากันว่าวันหนึ่งแม่ค้าไก่ไปทุระกับญาติญาติชวนไปไปกันที่แถวแถววัดย่านดอนเมืองจริงๆแล้วแม่ค้าไก่ไม่อยากจะไปเราอยากจะนอนพักเอาแรงมากกว่าขายของเหนื่อยแต่ว่าขดาดญาติไม่ได้ มันเกี่ยวกับว่าลูกชายญาติคนนั้นเขาจะบวชเพราะว่าอายุครบบวชแล้วคนจะบวชนะ่ะมีศักดิ์เป็นหลานชายของแม่ค้าขายไก่นะ่ะพอไปถึงวัดแล้วแต่แม่ค้าไก่ก็ไม่อยากขึ้นไปบนกุฏิรู้สึกมันร้อนก็ขอ,ขอนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้มันก็มีลมพัดเย็นโชยมาขณะญาติขึ้นไปคุยกับพระแม่ค้าก็นั่งอยู่ก็มีพระแก่ๆองค์หนึง่งท่านเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปท่านชรามากแล้วก้าวเดินช้า,ชา แต่พอผ่านไปแล้วท่านก็หยุดหันกลับมามองแม่ค้าไก่จากนั้นก็เดินเข้ามาหาแม่ค้าไก่ก็ยกมือไหว้ท่านท่านถามว่าโยมเลี้ยงไก่ขายใช่ไหมแม่ค้าก็สะดุ้งนึกว่ารู้ได้ยังไงก็ตอบไปว่าไม่ได้เลี้ยงไก่จ้ะพระก็ถามอีกว่าทําอะไรเกี่ยวกับไก่บ้างหรือเปล่าแม่ค้าก็แปลกใจมากที่ท่านพูดอย่างนี้ก็ตอบไปว่าเป็นแม่ค้าขายไก่อยู่จ้ะไก่บ้านขายที่ตลาดหมู่บ้าน พระก็ยืนนิ่งครู่หนึ่งก็พูดเตือนบอกโยมต้องระวังหน่อยนะคาขายชีวิตคนอื่นเขาใน่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาดูอยู่นนโยมแม่ค้าใจหายว่าไปยกมือพนมก้มลงไหวเงยหน้าอีกทีตกใจมากเพราะว่าพระองค์นั้นหายไปแล้วเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็มองหาไม่เห็นเลยทั้งที่แถวแถวนั้นก็ไม่มีที่หลบซ่อนตัวตรงไหนขนลุกเรียวเนยนั่งอยู่ไม่ได้แล้วรีบขึ้นไปหาญาติบนกุฏิไปกระซิบกระซาบเล่าให้ฟัง พระที่คุยอยู่กับญาติก็ถามไม่มีเรื่องอะไรสําคัญเหรอแม่ค้าก็เล่าให้ท่านฟังแล้วก็ถามว่าพระแก่ๆองค์นั้นน่ะอยู่กุฏิไหนพระท่านก็ตอบว่าตอนนี้ที่วัดไม่มีพระแก่ขนาดนั้นอยู่เลยแม่ค้ากับญาติก็มองหน้ากันงงๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกจนลงมาจากกุฏิแล้วถึงคุยเรื่องนี้กันด้วยความแปลกใจญาติก็บอกว่าท่านอาจจะไม่ใช่พระวัดนี้ท่านอาจจะมาธุระปะปัง ทีนี้ปัญหาของแม่ค้าก็คือจะเชื่อดีหรือไม่ที่พระองค์นั้นเตือนสรุปเอาว่าเชื่อไว้บ้างก็ดีเหมือนกันแม่ค้าก็ไม่สบายใจกลับถึงบ้านก็เล่าให้ผัวฟังผัวก็พูดบอกโอ้ยเรื่องเหลวไหลไร้สาระอย่าไปสนใจดีกว่าทํามาหากินไปหาเงินดีกว่าแต่เมียกลัวบอกจะเลิกขายไก่แล้วทําบาปมามากผัวก็บอกจะกลัวอะไรคนที่บาปก็คือคือเขาอ่ะอ่าคือในตัว คนที่เป็นผัวเนี่ยเป็นคนเชื่อเมียม่ได้ลงมือเองสักหน่อยแต่เมียบอกขอหยุดก่อนยังไงก็ไม่เอาอะลงท้ายทะเลาะกันผัวโกรธมากขับมอตเตอร์ไซค์ออกไปกินเหล้าที่ร้านหน้าตลาดกินสมเมาแอนเลยราวๆีสองส่งเสียงเออะด่าเจ้ากรรมนายเวนเจ้าของร้านกลัวจะมีเรื่องกระโต่อื่นเพราะสังเกตเห็นมีคนขม่นแล้วก็ขอร้องให้กลับเขาก็โมาโหเจ้าของร้านอ่าหาว่าเจ้าของร้านไล่ กือบจะมีเรื่องกับเจ้าของร้านที่สุดก็ยอมกลับขับมอเตอร์ไซค์มาเกือบถึงบ้านอีกสักห้าสิบเมตรเท่านั้นนะ่ะเกิดขับพุ่งลงไปชนต้นไม้ข้างทางโครมนะปุ๊บอยู่ตรงนั้นนะ่ะพอดีมีคนแถวบ้านเพิ่งจะกลับจากทำงานกะดึกเห็นเข้าก็ลงไปช่วยขึ้นมาเขาก็ฟื้นมึนงงประคองตัวกลับบ้านได้หัวแตกเลือดไหลเมียให้ไปหาหมอก็ไม่ไปเขาเล่าว่าที่ลงไปข้างทางเพราะเขาหลบไก่ดาตัวหนึง่งมันบินตัดหน้ากระชั้นชิดมาก ทำไปได้วยความตกใจจริงๆแล้วถ้ารู้เป็นไก่ไม่หลบะจะชนให้เละไปเลย <_ d ata> เขาอาบน้ําให้เมียใส่ย,ยาที่แผลเมียถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกไม่เป็นไรเช้ามืดได้เวลาออกไปขายของก็ไม่ตื่นเมียก็ไม่ปลุกเพราะไม่อยากจะไปขายอยู่ด้วยจนสายเขาก็ยังไม่ตื่นถึงได้ไปดูอ้าวนอนตายตัวแข็งทื่อเลยหมอบอกเลือดข้างในสมองเมียก็นึกแปลกใจเพราะพระชราองค์นั้นเตือนให้ระวังตัว แล้วทำไมคนที่ตายกลายเป็นผัวไปได้ที่เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะผัวเมียคู่นี้เกิดปีเดียวเดือนเดียวกันนะมั้งแม่ค้าไก่เลิกขายไก่โดยเด็ดขาดไปบวชชีตามคำแนะนำของหมอดูคนหนึ่งเพื่อจะลดกรรมเวรที่ได้ร่วมทำกับผัวไว้สำหรับว่าองค์พระแก่ๆที่ทักยังไม่รู้ว่าท่านเป็นพระจริงหรือว่าเจ้ากรรมในเวรแปลงมาเตือนให้ละเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซะก็ไม่รู้เออ นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเอามาคุยสู่กันฟังวันนี้ครับ